นี่ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบนั้นค่ะตอนนี้ก็จะมีโซเชียลค่อนข้างเยอะค่ะคนก็จะหันไปเล่นโซเชียลมากกว่าไม่ค่อยอ่านหนังสือกันเท่าไหร่ผมว่ามันมีทั้งส่วนจริงแล้วก็ส่วนไม่จริงส่วนไม่จริงก็คือผมว่าคนหลายๆคนในเมืองคนเด็กวัยรุ่นเด็กสมัยใหม่ผมว่าเขาก็อ่านหนังสือกันเยอะนะครับแต่ว่าไอ้คำว่าอ่านหนังสือแปลมันทัดคือมันอ่านจากอะไรครับเพราะว่าสถานที่ที่เรายืนอยู่ณตรงนี้ก็เป็นร้านหนังสือที่ค่อนข้างจะชั้นนำถ้าคนไทยอ่านหนังสือคนปีละ8บรรทัดจริงๆเนี่ยผมว่าร้านอย่างเงี้ยคงอยู่ไม่ได้หรอกมันก็เป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะเหมารวมแล้วก็อาจจะแบบว่าประเมินความสนใจทั้งเรื่องการอ่านของคนในบ้านเราค่อนข้างน้อยไปหน่อยเพียงแต่ว่าวัฒนธรรมเนี้ยมันสะท้อนภาพนึงให้เห็นว่าคนสนใจการอ่านน้อยลงหรือเปล่ามากกว่าภาพรวมของธุรกิจหนังสือในบ้านเราอ่ะยังได้รับการตอบรับจากคนอ่านในระดับที่สูงอยู่ช่วงต้นปีก็มีงานหนังสือช่วงปลายปีก็มีงานหนังสือระหว่างทางนั้นคนก็กำลังยังเข้าร้านหนังสือซึ่งวงจรตรงเนี้ยมันหมุนมันเป็นลูปเดิมมาหลายปีแล้วซึ่งมันก็อยู่ยังได้รับการตอบรับที่ดีอยู่แต่โควิด-19เนี่ยมันเข้ามาทำลายวงจรนี้ออกไปมันทำให้ช่วงนึงคนเข้าร้านหนังสือไม่ได้แล้วก็ในช่วงหนึ่งเราไม่มีงานบุ๊กแฟร์จัดอยู่ดีๆเราเคยขายมียอดขายเข้ามาชัดเจนมากๆแต่ช่วงเดือน2เดือนมันหายไปอะไรเงี้ยการสั่งซื้อทางออนไลน์อาจจะไม่ได้ทดแทนได้ทั้งหมดของภาพรวมธุรกิจที่มันเสียไปนะแต่ว่ามันก็ยังช่วยให้หลายๆสำนักพิมพ์หรือของผมเองก็ตามทีมันยังแบบว่าต่อลมหายใจได้อยู่เรายังไปได้เรายังมีกำลังที่จะหล่อเลี้ยงตัวเองได้ในสถานการณ์ที่มันยากลำบากอยู่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องแบบคิดมากขึ้นจะทำอะไรคือจะพิมพ์หนังสือแล้วเล่มก็ต้องในช่วงเวลานั้นก็ต้องคิดมากขึ้นว่าหนังสือที่เราทำมันต้องมีโอกาสที่จะขายได้จริงๆทั้งในออนไลน์และออฟไลน์พอมีสถานการณ์โควิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนอ่านตัดสินใจง่ายขึ้นจากแต่ก่อนคุณอาจจะต้องเข้าร้านหนังสือเพื่อที่จะสัมผัสปกสัมผัสเท็กเจอร์ของกระดาษแล้วค่อยตัดสินใจใช่ไหมว่าจะเอาหรือไม่เอาเล่มนั้นอ่ะคนอ่านเองก็สามารถที่จะตัดสินใจที่จะสั่งซื้อหนังสือได้เลยโดยที่ลดขั้นตอนในการที่จะต้องออกไปข้างนอกออกไปเจอหรือต้องออกไปสัมผัสหนังสือจริงแม้ว่ามันจะขาดอรรถรสอะไรไปบางอย่างแต่ในช่วงสถานการณ์ตอนนั้นนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้แล้วก็ทำให้คนอ่านเริ่มเคยชินพอเริ่มเคยชินกับการสั่งซื้อหนังสือผ่านออนไลน์แล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ในแง่ที่ว่าคนอ่านเองก็มีการตัดสินใจในทุกๆเดือนคนอ่านอาจจะไม่ต้องรองานหนังสือทีเดียวคนอ่านอาจจะสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ทุกเดือนสั่งซื้อหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลาที่เขาต้องการอาจจะต้องใช้เวลาสักช่วงหนึ่งในการที่จะกลับไปในระดับเดิมได้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิดที่เข้ามาเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนอ่านไปด้วยแล้วก็มันทำให้คนค่อนข้างจะล้างลากับงานหนังสือในระดับประเทศมาในระยะใหญ่ๆแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นงานอย่างบางซื่อถือว่าเป็นแสงแรกเนาะเป็นแสงแรกที่ดีที่ทำให้เราเห็นว่าเรายังมีความหวังที่โอกาสที่จะผลักดันงานหนังสือให้มันอยู่ในระดับสูงสุดอย่างที่เคยเป็นมาก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่ามันต้องใช้เวลาและทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการที่คนจะเดินเข้ามางานหนังสือแล้วก็ตอบรับกับมหกรรมนี้เท่านั้นมันเป็นเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐที่สมควรที่จะเข้ามาได้แล้วในเรื่องของการช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นผมไม่แน่ใจว่าทางภาครัฐอาจจะมองธุรกิจหนังสือในบ้านเราเป็นยังไงนะแต่ผมมองว่าถ้าสิ่งที่รัฐบาลกำลังมองหาอยากที่จะทำซอฟต์พาวเวอร์อยากที่จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศขึ้นมาผมก็มองว่าหนังสือเนี่ยคือมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีขั้นหนึ่งที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ถ้ารัฐบาลเองมองเห็นว่าธุรกิจหนังสือมันสามารถที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยได้จริงๆเนี่ยก็ควรอย่างมากที่จะรีบมาสนับสนุนวงการนี้อย่างจริงจังได้แล้วอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยก็คือสนับสนุนการจัดงานมหกรรมหนังสือสัปดาห์หนังสือแห่งชาติหรือมหกรรมหนังสือระดับชาติต้นปีปลายปีของทางสมาคมผู้จัดพิมพ์เนี่ยเข้ามาสนับสนุนเลยเป็นสปอนเซอร์หลักเลยในการที่จะซัพพอร์ตค่าสถานที่หรืองบในการจัดการต่างๆเนี่ยมาสนับสนุนได้เลยเพราะเราเองก็รอรัฐบาลเหมือนกันคือเราไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆเราก็เข้าหาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่มีการซัพพอร์ตกลับมาที่เป็นรูปธรรม
ลำดับที่2ที่ผมมองว่าถ้าจะช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตอนนี้เลยก็คือเรื่องกระดาษเพราะว่าผมว่าต้นทุนที่สำคัญที่สุดในการทำหนังสือก็คือค่ากระดาษต้นทุนกระดาษที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศมันสูงขึ้นรัฐบาลทำไงที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเรื่องต้นทุนค่ากระดาษตรงที่เรานำเข้ามาให้มันถูกลงได้คุณจะลดภาษีกระดาษหรือคุณจะทำอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้สำนักพิมพ์หรือคนทำหนังสือเนี่ยแบกรับต้นทุนตรงนี้น้อยลงในเมื่อเขาแบกรับต้นทุนตรงนี้น้อยลงมันก็ทำให้เขาไม่ต้องไปบวกราคาเพิ่มในหนังสือเพื่อไปกระทบกับกระเป๋าตังค์คนอ่านอีกอะไรเงี้ยที่ผ่านมาคนทำหนังสือมักจะต้องดิ้นรนด้วยตัวเองในทุกๆเรื่องในการที่จะทำหนังสือออกมาเล่มหนึ่งให้สำเร็จหรือกระทั่งทำสำนักพิมพ์ออกมาให้ยืนหยัดอยู่ได้หลายๆปีมันเป็นภาระผูกพันของคนทำหนังสือมาตลอดแต่ว่าการสนับสนุนจากภาครัฐนั้นมันไม่เคยเด่นชัดนั้นมันควรจะถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีนโยบายจากภาครัฐมาสนับสนุนธุรกิจวงการหนังสือไทยอย่างจริงจังแล้วก็เป็นระบบ